เป็นอะไรไปครับฮูกทำหน้างงเชียวฮูกไม่เข้าใจบทกลอนที่คุณครูให้อ่านครับไหนอาจารย์ขอลองดูหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นบทประพันธ์อะไรอ๋อคงโลกกนิษฐ์นี่เองนะครับน้องฮูกลองอ่านให้อาจารย์ฟังอีกครั้งได้ไหมครับรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่ลายเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังเก่งมากเลยครับอ่านแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์โครงบทนี้นะครับสอนให้เรารู้จักสัจธรรมของมนุษย์ในเรื่องความรักความชังเมื่อรักกันอยู่ไกลเพียงไหนก็เหมือนใกล้แต่เมื่อเกลียดชังกันถึงอยู่ใกล้ก็เหมือนห่างไกลทั้งนี้เพราะใจมนุษย์เป็นผู้กำหนดนั่นเองครับฮูกโหอาจารย์เก่งจังเลยครับถ้าฮูกอยากอ่านเก่งๆแบบนี้ต้องทำยังไงครับได้ครับอย่างที่อาจารย์อ่านไปเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าการอ่านตีความครับก่อนอื่นน้องฮูกจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการอ่านตีความคืออะไรพร้อมหรือยังครับพร้อมครับการอ่านตีความเป็นการอ่านเพื่อค้นหาความหมายและความคิดสำคัญที่แท้จริงจึงเป็นกระบวนการอ่านขั้นสูงนะครับที่ผู้อ่านต้องใช้ความพยายามแล้วก็พิจารณาและวิเคราะห์ความหมายที่แท้จริงเพื่อให้ทราบถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารดังนั้นนะครับผู้อ่านจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการรับสารที่มีประสิทธิภาพนับตั้งแต่ศึกษาและก็ทำความเข้าใจกับความหมายของคำพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคำข้อความกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดถึงการวิเคราะห์ความหมายแฝงที่ปรากฏแล้วก็เรียบเรียงเพื่ออธิบายให้ผู้อื่นได้ทราบอย่างถูกต้องและชัดเจนครับ